วัสดีค่ะพบกับดิฉันมาดามมดแล้วรายการภาษาพลาซ่าแหล่งรวมความบันเทิงทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซ่ากับภาษาให้หากระจัดวันนี้มาดามมดมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานมานำเสนอค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีคำว่าอะไรบ้างไปชมจากสถานการณ์ตัวอย่างเลยค่ะสมมติว่าดิฉันเป็นพนักงานของบริษัทที่มีคนทำงานอยู่แค่คนเดียวค่ะเช้าแล้วเนี่ยต้องทำงานแล้วไงคือตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยนะโอ้ตายา rubber stamp หาของอันนี้ก็ไม่เจอด้วยคือของมันโอ้ยใครเนี่ยไม่มีเออหน้ามันนี่เอออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กระดาษสำมัน carbon paper กระดาษคาร์บอนเออ เออมันเกิดแม่อ่ะเออคือใส่ถุงแล้วก็เออคุณแม่ชอบแม่ชอบให้ผูกโบแต่ไม่มีโบเอาใส่หนังยางถุงร้อน ยางวง rubber band เหนื่อยแล้วอ่ะต้องทำงานเหนื่อยจ้ะอยากพักผ่อนเก้าอี้หมุนSwivel chair ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันก่อนเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของมาดามหมดแล้วนะคะและพบกันใหม่ทางPlay Channel สวัสดีค่ะ